ยังไม่ถึงกับว่าจะขนาดนั้นค่ะใช่ค่ะก็เหมือนเป็นกับก็คุยเป็นเพื่อนอะไรเงี้ยค่ะเป็นคนนอกวงการเนาะใช่ค่ะเจอกันได้ยังไงรู้จักกันยังไงครับก็เป็นเพื่อนของเพื่อนอะไรเงี้ยค่ะจริงๆรู้จักกันมานานแล้วค่ะใช่แต่ว่าด้วยความที่อะไรอะคะมันเหมือนเราก็ยังไม่เจอกันนะคะจนสุดท้ายวนมาเจอกันก็เลยได้มาคุยกันค่ะก็เหมือนเป็นเพื่อนกันนานเนี่ยค่ะกันของเราสนิทกันได้เยอะประมาณ4-5เดือนได้ค่ะประมาณใช่ค่ะแค่สื่อได้ไม่ขนาดนั้นค่ะก็เหมือนแบบคุยกันแล้วรู้สึกว่าโอเคมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่จ้ะประทับใจอะไรคือก็ไม่ได้มีอะไรที่ประทับใจขนาดนั้นนะคะแต่ว่าคือเหมือนว่ามันไม่ใช่ว่าจะขนาดแต่ว่าก็คุยรู้เรื่องอะค่ะใช่แล้วก็เข้าใจกันดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ถ้าเราไปอะไรเงี้ยเขารู้ไหมว่าเราเริ่มพูดถึงเขาแล้วนะอะไรอ๋อเขาก็รู้ค่ะใช่ค่ะแล้วเขาคิดแตกกับเราไงก็เขาก็เฉยๆอะค่ะใช่ใช่เพราะว่าเขาก็มีเพื่อนเป็นแบบอยู่ในวงการเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เหมือนแบบรู้จักคนเยอะก็เหมือนอยู่ในวงการนะคะใช่คนอยากรู้ว่าไอ้เขาคนนี้เป็นใครอะไรอย่างเงี้ยก็จริงๆก็ถ้าสมมติว่าเราพร้อมอะไรเงี้ยเราก็คงจะได้มีลงรูปอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็คงยังรอให้แน่ใจก่อนอะไรเงี้ยค่ะยังไม่แน่ใจหลายๆอย่างค่ะก็จริงๆก็เพราะว่าแกเป็นคนดูคนค่อนข้างแบบนานอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็อยากให้รอให้แน่ใจก่อนค่ะกี่เดือนคะสามแบบไม่แน่ใจมันประมาณ4-5เดือนค่ะประมาณนี้ค่ะไปไหนมาไหนด้วยกันไหมครับมีค่ะมีค่ะแต่ไม่ได้บ่อยขนาดนั้นเพราะว่าแกเองก็ทำงานเขาก็ทำงานอะไรอย่างเงี้ยเขาเก่งไหมเวลาบอกว่าเดินกับเราแล้วคนอื่นกับปลามองว่าแบบคนนี้น่าจะเป็นแฟนเราอะไรเงี้ยไม่นะคะไม่นะเขาก็ทำตัวปกติอะไรเงี้ยค่ะใช่ก็คือเนียนๆก็เป็นเพื่อนเราใช่ใช่เป็นเพื่อนๆกันนะคะใช่แสดงว่าถ้าเห็นคนนี้แกลงรูปเมื่อไหร่แสดงว่าเขาเป็นแฟนแล้วอาจจะประมาณนั้นก็ได้ใช่แสดงว่าเราค่อนข้างที่จะมั่นใจแล้วในระดับนั้นที่เราจะลงรูปอะไรเงี้ยใช่ไหมคะว่าสักกี่เท่าไหร่กี่เดือนกี่ปีดีอะไรเงี้ยไม่มีลิมิตอะค่ะใช่แค่มันจะมีอะไรบางอย่างที่ทำให้เราแน่ใจกับคนคนหนึ่งแค่นั้นเองอะไรเงี้ยค่ะใช่แกเป็นคนที่ตั้งสีเรียนเรื่องความรักใช่ใช่ต้องดูนานมากคนก็นานค่ะก็จริงๆก็เป็นคนดูนานคนอะไรเงี้ยค่ะเราจะเพราะว่าจะไม่ได้แบบเราจะไม่ใช่แบบคุยไปเรื่อยหรืออะไรอย่างนั้นใช่คนค่อนข้างจริงจังกับการแบบใช้ชีวิตอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะกับความหลักมีไว้ยังไงบ้างไม่คาดหวังเลยค่ะเพราะว่าจริงๆเคยคาดหวังมาเยอะๆแล้วมันก็แบบมันก็พอไม่ได้อย่างที่หวังมันก็เนาะแต่ว่านี่ก็เลยแบบอยู่เหมือนเป็นเพื่อนมากเลยค่ะเป็นฟีลลิ่งแบบเป็นเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วไปที่เกรฟคุณแม่สแกนเลยพี่เกรซรู้จักค่ะแต่ว่ายังไม่ถึงขั้นคุณแม่ค่ะใช่ทุกคนดูแบบว่าจะพึงว่าพูดถึงเกรซใช่ไหมพี่เกรซเหรอคะเขาก็รู้ค่ะว่าเป็นเพื่อนๆกันอยู่ใช่ค่ะใช่เชียร์เลยไปถามเขาเองดีกว่าไม่รู้เหมือนกันค่ะใช่ใช่เขาจะกินหนักกว่าตัวแกนะพี่เกรซเป็นคนที่จะสกรีนคือต้องรู้เรื่องทุกอย่างในชีวิตแฟนเพราะเขาจะค่อนข้างเป็นห่วงแฟนมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะสกรีนแบบสกรีนหนักมากอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่รู้ว่ายังไงอะไรอย่างเงี้ยต้องไปถามนางเองแล้วกันค่ะคนนั้นคือถ้าจะผ่านด่านนี่คือต้องผ่านพี่เกรซก่อนไม่ผ่านแม่ใช่ไหมใช่ใช่ใช่ผ่านแม่ไม่ค่อยใช่เรื่องยากค่ะต้องผ่านพี่เกรซใช่ใช่ใช่ของเกรซมากกว่าของแม่อีกใช่เพราะว่าพี่เกรซเขาจะค่อนข้างเป็นห่วงแล้วห่วงด้วยห่วงเราด้วยว่ากลัวเขากลัวคนอื่นจะมาหลอกเราเรื่องประมาณเนี้ยค่ะใช่เป็นเพราะพี่เกรซเลยไม่มั่นใจในการเปิดตัวเขาอะไรก็ไม่เกี่ยวหรอกค่ะใช่ก็มันก็ต้องเราเองก็เราก็ต้องมั่นใจก่อนนะคะใช่เนาะพี่เกรซจริงๆก็เขาก็แล้วแต่เราแหละค่ะแต่ว่าเขาจะคอยเตือนคอยบอกคอยถามอะไรอย่างเงี้ยตลอดมากกว่าใช่มันก็นางก็เป็นพี่สาวที่ดีมากๆใช่ค่ะก็ลองดูเขาใช่ค่ะก็ลองดูต่อไปค่ะอ๋อค่ะก็เดี๋ยวจะมีเป็นถ่ายเป็นปกเป็นชุดว่ายน้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะซัมเมอร์แต่ยังไม่แบบไม่ได้เป็นแบบว่าแบบเซ็กซี่อะไรมากขนาดนั้นเนาะใช่เลยมีเป็นแบบว่าครั้งแรกไหมแกครั้งแรกเลยค่ะครั้งแรกที่แบบว่าเป็นถ่ายเป็นแบบชุดว่ายน้ำอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าจะเป็นวันพีซเป็นทูพีซแต่ก็มี
มีอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่เป็นแบบเบาๆถ่ายไปแล้วค่ะน่าจะได้ชมกันแบบเร็วๆนี้ค่ะใช่ค่ะทำไมเราตัดสินใจที่แบบว่าอยากจะมาลองหน้านี้บ้างอะไรอย่างเงี้ยจริงๆมีติดต่อมาหลายปีแล้วอะค่ะแต่ว่ายังไม่พร้อมเนาะด้วยหุ่นด้วยวุฒิภาวะด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะปีนี้ก็27แล้วก็เลยว่าก็ลองดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่เซ็กซี่ในระดับไหนแกพอยังไม่ได้เซ็กซี่ขนาดนั้นเนาะใช่ใช่ใช่ยังเป็นแบบเป็นแนวแบบว่าน่ารักใสๆซัมเมอร์อะไรเงี้ยค่ะยังไม่ฮาร์ดคอร์มากเพราะว่าถ้าให้ขนาดนั้นเราเองก็ยังไม่ไหวเหมือนกันใช่ก่อนนะคะว่าจะทานอะไรอ๋อก็บอกค่ะว่าก็เขาก็ไม่ว่าอะไรอะค่ะเขาเข้าใจแบบมันเป็นงานอะไรเงี้ยค่ะแบบนี้ต้องเตรียมตัวอะไรบ้างไหมคะอัพไซด์อะไรโอ้ยยังไม่ถึงขนาดนั้นนะคะเพราะว่าอันนี้ก็เป็นแฟชั่นที่มันไม่ยังมีความแบบใสๆอยู่เนาะใช่ยังไม่แบบที่ตั้งขนาดของเราใช่ไหมว่าแค่นี้พอแล้วใช่แค่นี้พอแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าสมมติว่าเราจะแบบถ่ายโตขึ้นอีกหน่อยอะไรอย่างเงี้ยก็ค่อยแบบว่ากันอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ฝั่งเขาเองฝ่ายชายเองก็เห็นภาพเรียนอ๋อเขาก็เห็นบ้างค่ะตัวแกนเองก็ให้เขาได้ดูบ้างอะไรเงี้ยค่ะซึ่งมันก็เขาก็เข้าใจนะเป็นงานแล้วมันก็ไม่ได้รุนแรงอะไรขนาดนั้นอะไรเงี้ยค่ะไม่ขนาดนั้นหรอกค่ะจะไม่เป็นแนวแบบว่าชมกันอะไรเงี้ยจะไม่ค่อยมีแบบพูดจาแบบดีๆกันอะไรเงี้ยจะเป็นกัดกันมากกว่าเพื่อนๆกันนะเขาไม่ว่าไงอ่ะเขาเป็นคนอะไรนะคะใช่เขาเป็นคนไม่ค่อยแบบอะไรอะค่ะไม่ค่อยชมไม่ค่อยพูดจาอะไรแบบดีๆเท่าไหร่ก็อยู่กับแบบเพื่อนนะคะเป็นเพื่อนแบบคิวเป็นลิ้นแบบเพื่อนๆเลยใช่ไหมแล้วอย่างในอนาคตต่อไปมันมีมากกว่านี้ไหมครับบอกว่าเป็นแบบคิดไปเลยอะไรเงี้ยคิดว่าถ้าเราพร้อมก็คงจะมีอะค่ะใช่เพราะว่าเหมือนคนชอบที่เรามาเดี๋ยวนี้อะไรประมาณเนี้ยค่ะใช่เหมือนแบบว่าคนรอผลงานเราเหมือนผลงานทางเพลงเลยแล้วก็เป็นแนวแบบว่าเป็นแนวเปรี้ยวๆหน่อยเซ็กซี่นิดๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะได้มีได้เห็นบ้างในอนาคตนะได้ว่าครั้งนี้เป็นเหมือนกับปูทางกับการเซ็กซี่แล้วนะอะไรประมาณนั้นนะคะเริ่มจากเบาๆก่อนแล้วกันเนาะใช่27เราเองก็ยังก็ไม่ได้ถือว่าโตมากนะใช่ถ้าเป็น30เมื่อไหร่เราก็เฮ้ยก็ต้องดูอีกทีนึงด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะใช่ค่ะขอบคุณนะคะ